รถปิกอัพ Isuzu D-Max และ Toyota Hilux นอกจากได้รับความนิยมในเมืองไทยแล้วในตลาดแอฟริกาใต้2รุ่นดังกล่าวสามารถทำยอดขายดีที่สุดในคลาสเช่นกันกับการรายงานยอดขายของเดือนมกราคม2022ซึ่งมีความแตกต่างจากเมืองไทยในแง่จำนวนยอดขายรวมถึงการมีตัวเลือกที่มากกว่ายอดจำหน่ายรถปิกอัพในแอฟริกาใต้เดือนมกราคม2022มาดูอันดับสุดท้ายกันก่อนนะครับคืออันดับ14 Mazda BT50 ขายได้ทั้งหมด20คันซึ่งในตลาดนี้เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วทำตลาดทั้งดีเซล 1.9 และ 3.0 ลิตรอันดับ13 Mitsubishi Triton 25คันทำตลาดด้วยเครื่องยนต์ดีเซล Mi-Wag ขนาด 2.4 ลิตรเทอร์โบอันดับ12 Peugeot Landtrek 41คันโดยติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 1.9 ลิตรให้กำลัง150แรงม้าแรงบีด350นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอันดับ11 Mahindra Bolero 122คันซึ่งเป็นปิกอัพจากอินเดียมีทั้งตัวถังตอนเดียวและ10ประตูติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร4สูบให้กำลัง101แรงม้าแรงบีด238นิวตันเมตรเกียร์ธรรมดา5สปีดอันดับ10 Volkswagen Amarok 195คันคุ้มพลังมีทั้งดีเซล 2.0 ลิตรและ 3.0 ลิตร V6 อันดับ9 Toyota Land Cruiser 79 Series จำนวน303คันมาพร้อมเบนซินขนาด 4.0 ลิตรส่วนดีเซลจะมีขนาด 4.2 ลิตรและ 4.5 ลิตร V8 อันดับ8 Nissan Navara 441คันในตลาดนี้ยังไม่มีเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.3 ลิตรเหมือนเมืองไทยนะครับยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตรมีทั้ง163แรงม้าและ190แรงม้าอันดับ7คือ Nissan NP 200 445คันโดยเป็นปิกอัพเครื่องตันขนาดเล็กหนึ่งเดียวในตลาดใช้เครื่องยนต์ดีเซล 1.5 ลิตรให้กำลัง86แรงม้าแรงบิด200นิวตันเมตรดีเซล 1.6 ลิตรให้กำลัง105แรงม้าแรงบิด189นิวตันเมตรและเบนซิน 1.6 ลิตร87แรงม้าแรงบิด128นิวตันเมตรทั้งหมดมาพร้อมเกียร์ธรรมดา5สปีดและมีเฉพาะขับ2เท่านั้นอันดับ6 GWM Street 461คันมี2ตัวถังคือ Single Cab และ Double Cab มาพร้อมดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบให้กำลัง106แรงม้าแรงบิด225นิวตันเมตรและ143แรงม้าแรงบิด305นิวตันเมตรส่วนเบนซินจะมีขนาด 2.2 ลิตรให้กำลัง99แรงม้าแรงบิด180นิวตันเมตรอันดับ5จะเป็น GWM P Series 539คันตัวรถจะมีแรงม้า163ตัวแรงบิด400นิวตันเมตรที่ได้จากเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบอันดับ4คือ Ford Ranger 608คันพร้อมดีเซลทั้งหมด4ขนาดคือ 2.2 ลิตร 3.2 ลิตรเครื่องยนต์ใหม่ดีเซล 2.0 ลิตรและ 2.0 ลิตรไบเทอร์โบอันดับ3ได้แก่ Mahindra Pickup 618คันถือว่ามียอดขายแบบก้าวกระโดดเลยนะครับเนื่องจากในเดือนที่แล้วมียอดขายอยู่ที่อันดับ7และมาพร้อมดีเซล 2.2 ลิตรเทอร์โบให้กำลัง140แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรเกียร์ธรรมดา6สปีดอันดับ2คือ Isuzu D-Max 1,141 คันซึ่งในตลาดแอฟริกาใต้ยังคงเป็นโฉมเดิมอยู่นะครับส่วนโฉมใหม่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการปีนี้แน่นอนว่าเครื่องยนต์จะเป็นดีเซล 2.5 ลิตรให้กำลัง79แรงม้าแรงบิด176นิวตันเมตรและ 2.5 ลิตรไฮ136แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรส่วนดีเซล 3.0 ลิตรให้กำลัง177แรงม้าแรงบิด380นิวตันเมตรและเจ้าตลาดอันดับ1คือ Toyota Hilux 2,803 คันนอกจากจะเป็นเบอร์1ในรถปิกอัพแล้วยังเป็นรถขายดีที่สุดในแอฟริกาใต้ตลอดปี2021ที่ผ่านมาโดยติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 และ 2.8 ลิตรส่วนเบนซินจะมีขนาด 2.0 และ 2.7 ลิตรและนี่คือทั้งหมดของยอดขายกระบะเดือนแรกของปีในแอฟริกาใต้